ข้าเจ้าวโรงเทพพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2561วันนี้เวลา 16:47 นาทีพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศเสด็จไปยังวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2561โอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระอัฐิพระวิสุทธาธิบดีอดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามจากนั้นเสด็จเข้าพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาทรงวางผ้าไตรและพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรทรงกราบทรงศีลทรงเจิมเทียนมหามงคลฉลองพระชันษาทรงจุดเทียนบูชาเทวดานพเคราะห์โดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคและคณะสงฆ์หนตะวันออกทั้ง5ภาค24จังหวัด62รูปเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมซึ่งเป็นบทเจริญพระพุทธมนต์บูชาเทวดานพเคราะห์ถวายพระพรแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศในโอกาสทรงเจริญพระชันษา61ปี13กรกฎาคม2561นอกจากนี้ยังมีพิธีบายสีสู่ขวัญเทิดพระเกียรติสืบดวงชะตาตามประเพณีไทยโบราณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีพระภิกษุจากวัดต่างๆทั่วประเทศจำนวนกว่า200รูปและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธี